ปัญหาคือถ้าเกิดมึงรู้อยู่แล้วว่ามึงก็ต้องเตรียมใจไว้เว้ยเฮียคือเข้าใจแหละมึงอาจจะคิดว่าเฮ้ยสักวันเขาต้องเลือกมึงเพราะว่ามึงดีแต่ที่กูบอกอ่ะสุดท้ายแล้วไม่มีผู้หญิงคนไหนเขาเลือกคนที่ดีหรอกเขาเลือกคนที่เขาถูกใจทั้งนั้นแหละถูกปะล่ะเฮียมึงทําดีใหถู้กเขแลา้วแทพบี่ตายถ้าเขาไม่ได้เลือกมึงตั้งแต่แรกเขาก็ไม่เลือกมึงหรอกเลยโทษทีเขาหมดใจลอยคิดถึงหน้าเตียงอยู่แบมาเทปเร็วๆแบพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โทนี่สวัสดีครับพี่เราเบอร์อะไรนะครับเบอร์ใครนะทางออกอีกทางนึงเหรอคะ7284เบย์เอางั้นเลยเหรอเฮ้ยเฉินกูบอกแล้วเป็นไงเบย์เอาจริงเหรอมึงเดินไปเรียกเขาออกมามึงเรียกเขาออกมาคุยนอกดีกว่าเบ้เดินไปเรียกเขาออกมาเดี๋ยวเขาไปเรียกเลยน้องเดินไปเลยพี่เดินไปเลยเดินไปเลยคนละเพลงนะนะค่าปรับแพงค่าปรับแพงด้วยเราจะไม่ทำอะไรรุนแรงเท่านั้นเออให้ถ้าเขาพูดจารู้เรื่องโอเคอันนี้ดีบังคับให้เขาออกวิ่งก็ดีแล้วฉลาดไม่รู้เออถือวุ้นเลยถือวุ้นไปเลยอย่าถืออย่าเพิ่งถือหลอกหม้อเขาไม่ก่อนถือทำมาหาอะไรหลอกหม้อไม่ก่อนกลัวดิจริงครับเดี๋ยวเขาไม่ออกมาครับเขาไม่อยู่ครับโทรหาดิโทรหาดิโทรหาใครอยู่ข้างในบ้างมีเช็คหมอฟุ้ยตามนี่หมอฟุ้ยตามนี่ให้วอตามนี่ไฟไม่เขาไม่อยู่ในวอครับเขาน่าจะออกเวนไหวเขาอยู่โอเวอร์มั้งออกเวนใช่ไหมขอโทษน้องออกเวนใช่ไหมใช่สวยตามใช่ไหมเออไปไปเลยไปตามตัวมาไปแยกกันไปที่ไหนอ่ะคิดไม่ออกครับแต่งตัวยังไงไอเบย์บอกไปเออแต่งตัวไงอ่ะพี่เบย์แต่งตัวไงเบย์เออผมยาวสีขาวใส่หน้ากากแบบเดียวยาวขาวไม่เบย์แล้วเขาบอกเรื่องมึงไงวะกูอยากรู้ว่าไม่เจอกันหน้าสภานะพี่เบย์ให้เราไปฟังทำไมวะเป็นไงวะพวกมึงมันบอกว่าไม่มันบอกเขาบอกว่าไอเบย์ไม่ได้ไปฟังบอกเขาบอกว่าไหนวะที่บอกว่ารักกันไม่เห็นช่วยกันเลยมึงไปไกลกูไปเบวิ่งอย่างนั้นเหรอจริงดิเออพวกนี้เลยเหรอไอ้เบก็เหมือนเขาบอกเหมือนเขาโดนอะไรสักอย่างใช่ปะแล้วเขาโทรบอกเบป่ะไหนวะที่บอกว่ารักกันมึงไปไกลเลยไปเบเชี่ยอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมปล่อยวัดใช่ไหมเนี่ยอันนี้จริงดิหูพูดแรงมากแรงมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวกูโทรหาไอ้อ้วนให้แล้วเดี๋ยวให้อ้วนตามไอ้คนนั้นมาดีกว่าไอ้คนนั้นให้ตามผู้หญิงมาดีกว่าเชื่อกูดิหายากเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเราจะลองของใหม่ครับนะลองของใหม่จริงหรอลองเลยนะเฮ้ยไอ้แรปดาร์กแชทรวมเออรวมแล้วค่าหัวออนไลน์สภาแสนห้าไปแสนห้าค่าเท่าไหร่ค่าหัวแสนห้าไปใช่ใช่ใช่ดาร์กแชทพี่ชื่ออะไรนะเอลลี่เอลลี่ครับเอลลี่เอลลี่ที่เป็นขนมอะครับไม่ถามก่อนอยู่ในประเทศไหมอยู่ในประเทศไหมใช่ปะอยู่ดิต้องอยู่อยู่ครับอยู่ที่กูอยากรู้ว่าอยู่ในประเทศไหมอยู่ครับอยู่มือใครยาวสาวได้สาวเอาโยนเงินลงไปแสนห้าโอ้โหอีสัตว์ออกเวรด้วยออกเวรด้วยไม่มีค่าปรับเลยถูกครับนี่ไงใช่ปะวิสีฟ้าใช่อันนี้ไม่มีสีเขียวไม่ใช่ไม่ใช่กูไวแน่ล่ะเอ้ยมึงพูดอย่างนี้ได้เบบี้โลโก้เขียวอ้วนหรออ้วนโหชื่ออะไรอ๋อ้วนพี่รบกวนเด็กๆพอดีอ้วนตามไอ้คนชื่อโอเว่นให้พี่ได้ปะโอเว่นที่อยู่แก๊งเองอ่ะโอเว่นเหรอไม่ๆๆอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับไอ้โอเว่นนะพอดีไอ้เรื่องของแฟนเขาเฉยๆไม่มีอะไรเออตามได้ปะได้ครับเดี๋ยวผมตามให้เออบอกให้จังหวะพี่อ่ะดิ24744ให้เดี๋ยวให้ไปหาไหมเดี๋ยวผมไปรับพาตัวไปได้ได้ได้ไม่แล้วให้ติดต่อผู้หญิงที่ชื่อเอลลี่มาด้วยดิโอเคได้เออแล้วมาเสิร์ฟพร้อมกูเร็วโอเคโอเควันนี้ผมเสิร์ฟทั้งวันแล้วนะเรื่องเนี้ยเออเร็วไอ้แม่ไปเจอที่ไหนสภาเหรอเจอฟู้ดโอเคได้เร็วเร็วเลยอ้วนโอเคแป๊บนึงเออเสร็จกูเดี๋ยวเรากูได้ตังค์ละได้ป่ะคิดว่า
ูดเองนะก็มีสเต็กอะครับได้งั้นพูดเองนะพูดเองนะพูดเองนะพี่จะมีลูกแล้วหรอเออว่าไงไม่เธอพูดเองนะได้ว่าไงวะงั้นฉันรู้แล้วว่าฉันจะทำอะไรฝากด้วยพี่ thank you อะไรวะขอบคุณพี่ที่เตือนสติผมเฮ้ยเฮียคิดมากนะแต่มาอยู่ดีเขาพูดกับมึงขนาดนั้นเลยวะไอ้เบทำไมดีเขาพูดกับมึงแบบนั้นบ้างเขาคงมีเหตุผลของเขาแหละเขามีเหตุผลของเขาแหละพี่อย่าคิดมากเลยบ้าเดี๋ยวเขาพูดแค่ตอนเนี้ยมีหน้าที่ผมจะกระทืบมันเฮ้ยอ๋อหรือว่าอ้วนโอเวอร์เดี๋ยวย่ำหน้าให้ดีกว่าไอ้เบมึงโหดไปนะเว้ยแต่ไม่ได้กูชอบไอ้เฮียถ้าคนมันรักจริงมันจะไปด้วยกันปะวะจริงปะล่ะด่ากูปะเนี่ยไม่ใช่อ๋อขอโทษไอ้เฮียใจเย็นหน้าน้องเออแล้วอาหารกูเพิ่งกินแล้วเขาพูดกับมึงว่าไงวะสรุปเขาบอกว่าพิมพ์ไม่ดีนี่เหรอรักไม่เคยปกป้องกันเลยก็ตามนั้นแหละเบเฮ้ยก็ทีเดียวก็พอเลยไม่นะมึงบอกกูอะไรไปไกลๆเบอ่ะที่มีด้วยมีไปไกลด้วยแล้วด่าผมก่อนไปด้วยแค่นั้นแหละด่าว่าอะไรวะฮะมันบอกผมยังไม่โตพี่โอ้โหเฮียแม่งพูดความจริงด้วยเอ็กเล็กหรอมึงควยเล็กเหรอถึงยังเด็กครับน้ำถึงยังเป็นเด็กอยู่เชี่ยเขาพูดเหมือนกันเลยวะรู้ปะครั้งเนี้ยที่ผมโดนทิ้งแล้วผมไม่เศร้าเว้ยพี่จริงเด็กเพราะว่าเขาด่ามึงเหรอผมไม่เศร้าเว้ยแต่ผมคิดว่าในใจอย่างเดียวเลยอะทำไมวะกูจะกระทืบมันแค่เดียวกูจะกระทืบมันไหนมึงอมลำคอเหมือนบลสบกูโดนผู้หญิงด่ามาอ้วนกูจะกระทืบมันเหี้ยหงุดหงิดแล้วไม่โดนผู้หญิงด่ามาไอ้อ้วนผู้หญิงด่ามันเละเลยแต่โอเว่นเขาไม่เคยด่าเลยก็ถ้าเขาดีก็ไปเถอะไปเลยไปเลยเออเชี่ยระวังนะไอ้เบย์พี่อ้วนผมสัญญาเว้ยว่ามันจะไม่ถึงโอเวอร์เพราะว่าผมจะไม่อะไรโอเว่นเลยเว้ยแต่ผมจะอะไรกับผู้หญิงไม่ผมไม่กล้ากับโอเวอร์ใช่ผมไม่กล้าถ้ากูไปกูหายฟรีๆพี่เออกูไปทำไมล่ะก็อย่างที่บอกจริงปะล่ะหนึ่งคนต่อย20คนมึงบ้าหรือเปล่าผมไม่ห้ามแต่ถ้ามึงอุ้มโอเวอร์เข้าแค่นั้นเออถ้ามึงจะตีหนึ่งกูไม่ห้ามกูไปเสียทำไมใช่แต่ถ้ามึงอุ้มเมื่อไหร่โอเวอร์เข้าเมื่อนั้นเดี๋ยวหรอโดนห้าหรอไปแก้อะไรไปดูนะครับผมแก้ไหนน้องห่วงน้องผมสัญญาว่าคราวนี้จะไม่เป็นหมาสัญญาดีถ้าเกิดอยู่โอเว่นอาตีหนึ่งโอเว่นอุ้มเบคอนมีเหรอที่น้าจะไม่ช่วยไม่ช่วยใช่น้าไม่ช่วยน้าต้องช่วยอยู่แล้วโนกูบอกไปแล้วกฎของกูช่วยอยู่แล้วมึงออกไปก่อเรื่องมึงรับผลที่จะตามมาเองก็ถูกงานคืองานเรื่องส่วนตัวกูไม่ยุ่งเออดีถูกครับกูไม่ช่วยนะกูบอกไว้ก่อนไม่แต่งี้อ้วนพี่ถามประเด็นถ้าสมมติว่าไอ้เบมีปัญหาผู้หญิงอะไรงี้โอเว่นมันจะโอเควะไม่ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วตรงกับพี่ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วมึงแค้นเขาขนาดนี้มึงบอกแต่กูจะเอามันแต่กูจะเอามันไอ้ผู้หญิงอะกูจะเอามันมึงตีผู้หญิงไม่คิดว่าไอ้เบมันจะมาตีมึงบ้างเหรอนั่นดิมันรักกันขนาดนั้นเลยเหรอพี่อ้าวจะไปรู้ไหมล่ะเขาอยู่ด้วยกันทุกวันเออไอ้เบคอนก็ตีออกไปก็จนกว่าเรื่องนี้จะจบมึงไปออกเวรแล้วมึงอย่าเข้าเวรเด็ดขาดนะไปเปลี่ยนชุดไปไปเย็ดเคเรื่องของลูกผู้ชายว่ะไอเบเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะเราอะมึงก็ต้องจบให้มันจบไปตัวเราเองเว้ยน้องฉลามมึงกลับทะเลแน่ไอเบลาก่อนไปฉลามไม่ยังไม่ไปเดี๋ยวไปแน่ถ้ามันมีปัญหากันมึงไปแน่มันเอามึงแน่แล้วผมจะมีปัญหากับโอ้ว่าทำไมผมก็หายฟรีดิพี่เออไอเหี้ยแต่ปัญหาคือไอเหี้ยถ้าเกิดแฟนเขาออกตัวแฟนแบบว่าถ้ามึงตีแฟนกูมึงโดนอย่างเงี้ยมึงก็ต้องหยุดก็แต่เขาเป็นแฟนกันเหรอซึ่งมึงหยุดหรอซึ่งมึงจะหยุดหรอหยุดหรอเฮ้ยแฟนเขาห้ามยุ่งแฟนเขาห้ามช่วยมันช่วยกันไม่ได้ก็โดนตัดแต่ความจริงถามว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้กูอยากดูกูยกให้นะอยากชอบเลยว่ะพิเศษก็มากูอยากเห็นรูปแบบของหายแล้วมันนั่งร้องไห้ในสภามึงเชื่อกูดิไอโอเว่นกับมึงอะลูกผู้ชายเคลียร์กันอะพี่ว่าแม่งไม่ใหญ่ขนาดนั้นมันมีมีโอเว่นมีมีใช่ไหมเมื่อถามทำพี่เชี่ยอะไรอย่างไรกลัวดิ
ไอ้เหี้ยเรื่องลูกผู้ชายข้อมูลก่อนด้วยเออมันปัดข้อมูลก่อนมันปัดดิพี่เออไอ้เวรหลังมาตั้งนานเรื่องของลูกผู้ชายอ่ะถ้ามึงมีอาวุธแล้วมึงปกป้องศักดิ์ศรีเองไม่ได้อ่ะมึงก็หายไปแหละสมควรแล้วต่อให้กูมือเปล่าเจอมีดกูก็สู้แค่นั้นอ่ะใจต้องมาใช่ไหมครับใช่แล้วก็ตายแล้วยังหมาเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ฟังถ้าอยากได้ฟังแล้วก็ใช้ขวานเลี้ยวสามไม่แต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องความรักของมึงอ่ะกูไหวโอเว่นมาจะเข้าใจก็ได้ถูกถูกแต่แค่คิดได้แบบแย่ไปก่อนถ้ามันล่ามึงหายอ่ะเอออันนี้ก็ถูกพี่วะแต่พี่ได้รักผมแหละดูออกใช่ไหมล่ะไม่กูไม่ยุ่งเรื่องของมึงเรื่องของตัววันกูยุ่งพี่เชี่ยอะไรกูไม่ยุ่งคำนะมึงฟังไว้นะหายก็หายนายทำไมไม่เงินมึงเงินกูว่ะและกูจะดูเฮ้ยจริงไดเบศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเว้ยไม่นะแต่ผมบอกนะถ้าอุ้มโอเว่นผมเข้านะเอาแล้วและถ้าฟอร์มดีแล้วหรอไม่ขู่ก็กลัวไม่ได้ขู่นะผมก็บอกไม่ขู่บอกตรงข้างหลังนี่กลัวบอกตรงๆไอเบมันไม่ไปล่าใครหายหรอกนอกจากโอเว่นจะล่ามันมึงสภาพมันสิอ้วนมันจะกลัวขนาดนี้มันจะไปล่าใครหายยังโดนผู้หญิงหลอกอยู่เลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้ผมกำลังคิดอะไรเล่นๆอยู่เนี่ยว่าผมอะจะปลอมตัวแล้วค่อยไปแทงผู้หญิงเดียวเฮ้ยเมคอนครับนะโง่สเลอร์ควายใช่ครับใช่เวลามึงจะทำด้วยความแค้นอะมึงต้องทำให้มันรู้ว่ามึงอะทำถูกควายอันนี้มันโง่จริงๆทำไมต้องเน้นคำว่าควายด้วยมึงเดินไปหามันแล้วบอกว่ากูไม่ได้เป็นควายแล้วก็เสียบแม่งเลยแต่กูเคยเป็นจริงๆแต่กูเคยเป็นฝากไว้ให้จริงจริงชื่อละไอ้เมย์จริงพี่หยอกพี่หยอกพี่หยอกน้องพี่หยอกน้องพี่หยอกน้องอ๋ออันนี้คือหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นแต่ก็ปนความจริงด้วยแหละถ้ากูเศร้าอ่ะกูถ้าเกิดกูเศร้าแล้วกูจะไม่ให้เอเฉินมาปอบกูเด็ดขาดเลยพอเดี๋ยวกูเรียกให้คิดมากไอโอเว่นโอเว่นโอเว่นครับผมฝากตามไอ้นี่มาดีไอ้ชื่ออะไรนะแฟนเราอ่ะแฟนคุณอ่ะแฟนเอลี่อ่ะนะเออปากตาเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเขาบอกว่าไม่อยู่ว่ะไล่ลัวเขาไม่อยู่ว่ะไหนมึงบอกเชื่อใจเขานะเชื่อใจหนาไงสัตว์ควายไงล่ะก็โคตรเสียเลยไปเอาจริงนะตอนนี้เอาจริงนะไอ้นี่ก็น้องผมก็จริงนะแต่ผมเริ่มสงสารแม่งว่ะเริ่มสงสารเมคอนว่ะจุกไหมจุกเฮ้ยไอ้โอเว่นไม่โอเว่นอันนี้พูดตรงๆเลยอันนี้แบบลูกผู้ชายเลยนะผมไม่ได้โกรธอะไรเลยเว้ยแต่ผมโกรธผู้หญิงอ่ะไม่มึงไม่ได้โกรธเขาหรอกไม่ฟังผมก่อนคุณก็รู้อยู่แล้วเปล่าไม่ผมอยู่อ่ะไม่อันนี้ฟังผมก่อนอันนี้มึงใจเย็นมึงใจเย็นอันนี้ฟังผมก่อนคืออันนี้ผมเล่าทำอะไรเลยนะไอ้ผมพูดตรงๆเลยคือผมอ่ะก็ไม่รู้ตอนแรกแต่เขาก็บอกผมแล้วแหละว่ามันมีคือมีคนคุยอยู่แล้วเขาก็บอกผมทุกอย่างว่าคนเนี้ยเขาเรียกคุณว่าพี่ชายกับผมผมก็เลยโอเคพี่ชายอันนี้ผมเล่าในมุมผมนะแต่ตอนเนี้ยแล้วผมก็ขอเขาครบเขาก็โอเคแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็กลับมาคบกันอีกแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาบอกกับคุณบ้างไงใช่ผมรู้หมดเลยที่คุณเล่ามานั่นแหละเขาบอกเองว่าไงโอเว่นรู้ครับผมรู้อยู่แล้วครับว่าเขาคุยนี่ผมรู้อยู่แล้วเพราะผมไม่ได้ขอเขาคบครับอ้าวเพราะผมไม่ได้คบกันอ้าวรอแต่คุยกันอยู่แต่ผมคุยอยู่ตลอดครับโอ้โหนั่นแหละครับผมจริงๆอ่ะเอาพูดตรงๆเลยก็น่าจะงัดไม่ไหวแหละไอ้เบลเอาพูดตรงๆเลยคือผมคือจริงๆคือมึงกางงัดกูใช่ไหมกูกางงัดโอเวอร์ใช่ไหมอะไรกางวะเนี่ยที่รักถ่ายรูปหน้าไอ้เบลก่อนแล้วเติมขาวให้มันหน่อยพี่จะเอาไปใช้รูปสภานั่นแหละก็นั่นแหละครับก็คุยกันดีๆครับดูแลกันไอ้เหี้ยของมึงรู้เลยอะไรของมึงเนี่ยไอ้เหี้ยมึงควายแท้มึงควายควายจริงกว่าพี่ไอ้เหี้ยใจเย็น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 ผมควายจริงอ่ะพูดตรงเลยอ่ะช่วยหน้าต่างดูหน้าสั่นไว้อ่ะตาตกเลยแล้วให้มันแล้วเอาหญ้าเข้ามาในปากมันด้วยนะเธอโอ้โหนั่นแหละความเจ็บอะฮะถ่ายเสร็จยังพี่ไม่นะเอาจริงเอาหน้ามันไปแปะอีกตัวนึงง่ายกว่าอย่าลืมเอาผมขึ้นสภาด้วยแล้วกันแล้วก็พี่ถามจริงดิพี่ถามพอดีคือเขาบอกผู้หญิงเขาบอกเองทุกเรื่องเลยเหรอที่คุยกับไอ้เบย์อะ
ผมรู้ทุกเรื่องแล้วเขาบอกว่าไก่เบสนี่คือยังไงวะก็คือคุยกันอยู่เหรอใช่ครับผมรู้ทุกเรื่องทุกอย่างที่เขาทำมึงนี่มันโง่แบบสมมุติแบบไม่หมายถึงว่าคือเขาคุยกับไก่เบสเขาก็บอกเองเหรอใช่ครับแล้วเองโอเคด้วยเหรอวะผมก็แค่คุยอะพี่ผมแค่คนคุยผมไม่มีสิทธิ์อะไรอยู่แล้วครับอ๋อคือก็คือให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาจะเลือกใครใช่ครับท้ายแล้วมึงไงเบแต่เขาบอกมึงว่าเป็นพี่ชายโดนหลอกแกเหรอกูโดนหลอกได้หลอกอ่ะพี่แล้วพี่ลองคิดด้วยดิโง่กูโง่จริงกว่าพี่ฟูอัลบั้มพี่บอกแล้วโง่คือฟูคือฟูทีแรกทีแรกกูไม่เชื่อว่ามึงโง่นะเออจนกูฟังไอ้เว้ยโง่แล้วมึงโง่จริงๆอ่ะมึงโง่ไม่ๆๆแต่ปล่อยใครเว้ยปล่อยใครก่อนแค่ปล่อยใครได้ครับก็ดูแลเขาดีๆเชี่ยไม่อย่างที่บอกถ้าจะงัดกันหนึ่งๆไม่ห้ามแต่ถ้าอุ้มอย่าขอให้เออก็อย่าอุ้มอ่ะแค่นั้นแหละอย่าไม่พูดได้คืออ้วนก็ขอว่าเอออย่าอุ้มแค่นั้นแหละอย่าอุ้มแต่ผมไม่ดูสภาพไอ้เบย์เลยเหรอยืนมันยังยืนขาสั่นเลยเนี่ยเออผมยังยืนขาสั่นอยู่เลยเนี่ยไอ้เหี้ยฉี่กูจะแตกเลยพี่มันจะไปอุ้มโอเวอร์ทำไมมันไม่อุ้มไอโอเว่นหรอกมีแต่โอเว่นนั่นแหละจะอุ้มมันขนาดมันจะไปแทงเชฟผู้หญิงมันเดียวป้องตัวเลยเฮียอยากให้เขาแขนไอ้ยักษ์เป็นคนแขนประเภทไหนวะจะแทงเขาแต่จะป้องตัวไปแทงไปหาเงินเอามีใครรับงานไหมดูในดักเช่นอะไรที่จะพัดมาใช่ได้เลยครับตะเก้เดี๋ยวโทรมานะ PLTC JOBS เฮ้ยมึงจะพูดอุ้ยโอ้ขอโทษโอเคพูดไม่ลังเลยยังพูดไม่หมดนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนดักเช่นมาพูดไม่หมดยังพูดไม่หมดยังไม่หมดสัตว์แล้วกูเข้ายังขาดอีกเยอะมาดิยังขาดอีกเยอะตัวเข้ามาไอ้เบ้เอ้ยกูเชียร์เนี่ย 100% เลยเดี๋ยวนะถ้าน้าส่งงานนี้มาผมรับเลยนะไอ้เบ้นมึงเรียกมาได้เดี๋ยวกูแทงเอาตังค์มาไม่อยู่โถไอ้สัตว์ไวเลยนะโอ้คนละครึ่งได้ป่ะตรงเลยเรียกคนที่ลับๆด้วยนะเดี๋ยวกูแทงเดี๋ยวกูไปตรงสบายโอ้แม่งสายตรงกว่าคนละครึ่งได้ป่ะเอ้ยแม่งสายตรงเลยอ่ะเออโอ้คนละครึ่งได้เปล่าพี่เฉินเฉินไม่ไม่นี่มีความลับเยอะควายเท่ากับควายเล็กจะคุยกันว่าไงกูควายจริงเหรอพี่กูไม่ทำอะไรแล้วเม่งไอ้ชิคกูจะร้องไห้ยังไงเลยพี่ไอ้น้องอันนี้เศร้าจริงอันนี้เข้าหมดสาระเลยนะเออไม่เอาจริงๆไม่โคตรเจ็บเลยเว้ยพี่ไม่อยากแบบพี่เข้าใจไอ้เหี้ยมันก็เป็นธรรมดาพี่ก็เคยบูชาความรักแบบมึงแหละแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่รู้อ่ะพี่ว่าพอเราจริงจังกับอะไรพวกนี้มากจนเกินไปแล้วอ่ะพอมันมีสักครั้งนึงที่มันล้มเหลวพี่ว่ามันก็ไม่เวิร์คหรอกมันก็พอมันมีอะไรนิดนึงอ่ะที่มันมากระทบกระทั่งมันก็อย่างนี้แหละน้องคือคือผมรู้เว้ยว่าเขาคุยโอเว่นด้วยเอานาไอ้เหี้ยปัญหาคือถ้าเกิดมึงรู้อยู่แล้วว่ามึงก็ต้องเตรียมใจไว้เว้ยเฮียคือเข้าใจแหละมึงอาจจะคิดว่าเฮ้ยสักวันเขาต้องเลือกมึงเพราะว่ามึงดีแต่ที่กูบอกอ่ะสุดท้ายแล้วไม่มีผู้หญิงคนไหนเขาเลือกคนที่ดีหรอกเขาเลือกคนที่เขาถูกใจทั้งนั้นแหละถูกปะล่ะเฮียมึงทำดีแค่เขาจะตายถ้าเขาไม่ได้เลือกมึงตั้งแต่แรกเขาก็ไม่เลือกมึงหรอกมึงให้ทั้งหมดที่มึงมีเขาก็ไม่ได้ชอบมึงมากขึ้นหรอกเขาแค่รู้สึกว่ามึงเป็นที่พึ่งเว้ยน้องความดีอ่ะไม่ใช่เราตอบแทนของความรักไหมพี่ว่ามันไม่รู้ดิคือแล้วยิ่งถ้ามึงรู้อยู่แล้วว่าเขาคุยกันอยู่อ่ะคือมึงก็ต้องเตรียมใจไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะมึงรู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เลือกมึงมันก็จะเป็นแบบนี้แหละน้องก่อนเลิกกันอ่ะเขาบอกว่านี่เหรอรักไม่เคยปกป้องอะไรกันเลยแล้วมึงไม่พูดไปล่ะพี่รู้ปะในวิธีนาทีนั้นอ่ะไม่พูดอะไรเลยเว้ยไม่รู้สึกว่าแบบคือพี่โรนี่ก็รู้ว่าแบบชีวิตผมเป็นยังไงเว้ยไม่แต่มึงก็พูดดีในสิ่งที่มึงทำให้เขาอ่ะไอ้เหี้ยคนเรามันก็มองในมุมของตัวเองทั้งนั้นแหละถ้ามึงไม่พูดจะรู้เหรอวะในหัวผมแม่งกลับมาแล้วเว้ยว่าแบบอีกแล้วเหรอวะไอ้เบย์ไม่มีแต่พูดกับตัวเองเว้ยพี่แต่เกมนี้ที่มึงลงไปเกมนี้ที่มึงลงไปเล่นอ่ะมึงก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้เล่นครบแล้วแต่มึงเกือบเอาตัวเองเข้าไปเป็นผู้เล่นอีกคนนึงไงแล้วมึงก็รู้ว่าตอนที่เขามีตัวจริงอยู่แล้วอ่ะตัวสำรองอย่างมึงอ่ะมันก็ได้เป็นแค่สำรองเว้ยมันยากที่จะเป็นตัวจริงมึงก็รู้
แม่งผมแม่งโคตรเป็นแม่งผมโคตรเป็นสำรองที่อยากเป็นตัวจริงเลยเว้ยแต่มันคงไม่มีวันนั้นหรอกเชี่ยวนะผู้หญิงมีตั้งเยอะแยะเชี่ยอย่างน้อยมันได้รู้แล้วเว้ยเชี่ยมึงมีบทเรียนแล้วว่ะมึงมีบทเรียนแล้วว่ะอย่างน้อยรักครั้งต่อไปอย่างน้อยมึงมันก็ทำให้มึงมีบทเรียนกับครั้งนี้ไอ้เหี้ยมึงจะได้เตรียมใจเหี้ยมันพี่ว่าพี่คนนี้ไม่น่าดีกับมึงขนาดนั้นหรอกมั้งหรือว่าเขาดีพี่รู้ป่ะอ่ะฮะเรียบแม่งบอกกับผมว่าคือก่อนที่แบบผมทะเลาะกันอีกรอบนึงใช่ไหมแล้วผมก็มาคืนดีกันอะที่แบบผู้บอกว่าสภาบอกแบบที่แม่งเป็นหมาหมดอะอ่ะฮะแล้วผมอะคือแบบยอมผมพูดตรงๆผมยอมทิ้งทุกอย่างจริงเว้ยผมตอนนั้นผมคิดเลยไม่รู้ว่าผมยอมทิ้งทุกอย่างแม่งเพื่อเขาคนเดียวอะโอ้โหเออล่าคนเราพี่เราคิดหลงอะก็มันหลงอะมันหลงอะคนมันหลงอะก็บอกก่อนว่ามึงก็ไม่ได้ผิดเพราะมึงรักเขามากไอ้ฉันแบบเคยหลงผู้หญิงแล้วแบบไม่เอาการเอาการนะไอ้ฉันแต่มึงต้องฟังไว้เว้ยว่าการรักมากอะมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่มึงต้องดูด้วยมึงรักคนที่ถูกว่าเขารักมึงหรือเปล่าหรือเขาใช้คำว่ารักของมึงอ่ะทำให้มึงเป็นแบบนี้ไม่คือผมฉันเอาไปโพสต์ห้องฝากรูปดีกว่าใน DC พี่รู้ปะว่าผมอ่ะต้องยอมโดนน้าด่ายอมโดนทุกคนด่าเออกูด่าด้วยแต่ผมไม่เคยเอาพูดตรงๆเลยคือผมอ่ะไม่เคยผมรับฟังเว้ยแต่เขาตอนที่มาคืนดีอ่ะเขาบอกผมว่าอย่าฟังคำพูดคนอื่นได้ไหมมาฟังคำพูดของเขาได้ไหมแล้วผมเชื่อเว้ยเพราะผมรักเขามากจริงๆเว้ยซึ่งสิ่งสุดท้ายที่ผมกลับมาได้คืออะไรอ่ะก็คืออย่างนี้เว้ยก่อนที่ผมจะกลับไปทุกคนที่เขาด่าเขาหวังดีกับมึงทั้งนั้นไงใช่ผมรู้พี่ผมรู้มึงดื้อมึงก็ไม่ผิดหรอกพอมึงเจอตัวมึงดูดิแล็บเตือนมึงจนไม่อยากเตือนแล้วไหนแล้วปะก็คนอื่นเขาเตือนมึงแล้วมึงไม่ฟังพอมึงเจอเองมึงก็รู้นี่อ้าวเป็นไงพี่ๆเตือนมึงเพื่อนๆ เตือนมึงมึงไม่ฟังก็จำไว้เป็นบทเรียนเว้ยคือกูด่าเนี่ยน้าเขามองคนขาดดูอย่างไรหมอเดี๋ยวหมอผมพูอ่ะหมอจะพูเขาด่ามึงเรื่องเลยนี่เนี่ยฟังน้าก่อนเอาที่กูด่ามึงกูไม่ได้ห่วงนะกูสะใจเฉยเอาเนี่ยนะใจจริงแล้วอ่ะลึกๆกับน้าห่วงด้วยใช่ไหมนะไม่ต้องพูดแล้วก่อนที่จะกลับมาครั้งนั้นเว้ยผมขอเขาไว้ว่าอย่ายุ่งกับโอเว่นได้ไหมมันไม่สบายใจจริงๆอ่าแล้วไงเขาบอกว่าได้แล้วผมก็มาเพิ่งมารู้วันนี้เว้ยว่าเขาบอกกันตลอดเชี่ยแล้วไม่เป็นความรู้สึกที่แบบอีกแล้วเหรอวะที่เข้าใจปะน้ำแพทย์สยาไม่แต่ก็อย่างที่พี่พูดตอนสารเร็วมึงก็รู้อยู่แล้วถูกไหมเบไอเฉินเอ้ยมึงเลือกที่จะเสี่ยงเนี่ยเนี่ยความเสี่ยงของมึงโมโหไหมเบโมโหไหมผมเป็นโมโหไหมอ่ะถามก่อนทุกคนพร้อมเพื่อมึงอ่ะกูพูดให้โมโหไหมไม่อยากทำอะไรแล้วนะไม่มึงควักปากฉลามมึงมามึงเห็นเสื้อดำของตรงข้ามไหมไม่อยากทำอะไรแล้วนะจริงๆไปเอาให้หมดนะผมเหนื่อยแล้วจริงผมขอจริงๆผมอยากทำมึงมันโง่แล้วมึงมันไม่กล้าพอเว้ยผมอยากทำงานแบบดีๆแล้วนะผมไม่ทิ้งงานมาแบบหลายผมยอมแล้วผมทิ้งงานเพื่อเขาเว้ยผมยอมผมอยากกลับมาทำงานจริงๆนะเว้ยนะฮะบายอารมณ์ไหมนะครั้งนี้พี่ต้องลุกขึ้นมาให้ได้แบบว่าระบายไปทีเดียวเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาทำงานใหม่ถูกตายมึงรู้ว่ามึงไม่ใช่เดี๋ยวได้ไม่ได้ค่ะใช่ไปเบย์ระบายอารมณ์ก็ระบายเว้ยไปเดินหนูช่วยเสื้อดำไปแล้วมึงก็นั่นแล้วมึงก็ทำตัวกูเชื่อว่าไอ้เฉินไม่ยืนเฉยๆแน่แค่นี้ใช่มึงทำให้ตัวเองมีค่าสักเขาจะต้องเดินตามไม่เราไม่เบย์ไปโรงพยาบาลมึงถ้าเกิดว่ามึงเข้าไปแทงมันไอเฉยมันอยู่เฉยไม่ได้หรอกมึงไปแทงมันหน้าเชฟกูโดนปรับกูจ่ายมันแล้วเดี๋ยวไอเฉยโดนกูปรับให้ความช่วยเหลือมึงวินวินไม่เสียอะไรเดี๋ยวจะควักแล้วนะเบย์ไม่นะพอแล้วจริงครับผมยอมโดนน้าด่าว่ากระชอกเลยครับจริงจริงผมพอแล้วจริงนะผมอยากทำงานแบบดีๆแล้วอ่ะไอ้เบย์กูเคยถือคติอยู่กูเคยถือคติอยู่เว้ยตอนสมัยกูวัยรุ่นว่าถ้ากูไม่มีความสุขอ่ะคนอื่นแม่ก็ต้องไม่มีความสุขไปด้วยใช่อันนี้ของจริงครับจริงแล้วแม่ก็โดนแบบตายไม่พักอ่ะเข้าโรงพยาบาลกูอยู่นั่นแหละ
ก็กูบอกแล้วกูเคยบูชาความรักแต่กูเลิกแล้วไอ้น้องเลิกบูชาความรักมันมาสุดทางแล้วจริงๆใช่มาบูชาเมียแทนอะไรเนี่ยอะไรของมึงอะไรของมึงเนี่ยมาสุดทางแล้วจริงๆคุยกันยังไงครับจบหรือยังหรือยังยังไงไม่พี่วันครับไม่ทำอะไรครับสัญญาผมอยากทำงานของผมดีๆแล้วผมไม่อยากไม่ได้ว่าอะไรเรื่องนั้นเราไม่ได้ห้ามอะไรอยู่แล้วแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเคลียร์กันแต่แค่ไม่อยากให้อุ้มกันมึงดูสภาพเบสิมันคงจะอุ้มมั้งผมก็พูดไปก่อนผมก็ไม่รู้แกพูดเดี๋ยวไม่มีแรงพี่เฉินลองคิดดูนะคนที่มันแข็งขนาดเนี้ยมันทำได้ทุกอย่างนะกระถูกแต่ไม่ใช่ไก่วิ่งนะไม่ใช่ไก่นี่แต่มันไม่ใช่ไก่เบสหรอกน้องมันยังเด็กเองค่ะใช่ผมดีไม่ใช่ผมหรอกแล้วผมตอนนี้ผมไม่อยากทำแล้วผมอยากทำงานอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะไอ้แล็บผมยอมโดนด่าก็จอกเลยอะจริงๆพ่อกูด่าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนั่นแหละครับไอ้แล็บไอเบร้องไห้หนักเลยไอ้แล็บไอเบร้องไห้หนักเลยมาหน้าเชฟหน่อยหน้าเชฟยังไงพี่ก็โดนอยู่แล้วพี่ก็แล้วมันบอกว่ามันจะจบชีวิตมันด้วยมีดของมึงผมเหนื่อยพอแล้วครับงานสิ่งที่ต่อไปที่ผมทำก็คืองานแล้วครับไม่ไม่มีแม้ทั้งงานด้วยเพราะมึงจะไม่ได้อยู่แล้วอ้าวเฮียตกงานเลยมึงชิบหายแล้วตกงานดิน้าทำจริงเหรอมึงรู้สึกตัวตอนสายไปแล้วนะคนมันเป็นอย่างนี้เสมอตอนนั้นที่กูเตือนมึงต้องเข้มแข็งเลยอ่ะกูจะใหพี่มึงอะตัดสินมึงแล้วกันว่ามึงจะออกหรือมึงจะอยู่ต่อเอาอีหัวฮิปฮอปมานี่ไอ้บ๊อบโหดูหินบ๊อบบัตมาเฮ้ยคุยกับน้องมึงเป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยวัยรุ่นป่าเจ๊ผมสุดทางแล้วครับผมเหนื่อยมากพอแล้วเอ๋อย่าแผ่วผมรู้แล้วครับว่ามันเป็นยังไงแค่นี้ผมก็เดินมาสุดทางแล้วครับทำไงต่อยังไงก็ท่านได้ทำงานต่อครับทนายทำต่อนะเพราะผมคงแต่น้าเขาสั่งให้มึงทำอะไรมึงยังไม่ทำเลยเมื่อกี้ผมอยากทำงานดีๆแล้วอะไม่อยากไปมีเรื่องกับใครแล้วว่าอยากอยู่มีเรื่องแล้วมึงไปมีเรื่องกับใครเนี่ยนี่มันมีปัญหาใครไม่มันเพิ่งรู้ความจริงมาไงว่าเออโอเว่นก็คุยกับผู้หญิงคนนั้นตลอดไงซึ่งผมสัญญากับเขาแล้วเว้ยว่าแบบอย่าไปคุยกับโอเว่นได้ไหมที่ผมเคยบอกเจ๊อ่ะถ้าวันที่ผมมารู้ว่าแม่งคุยกันตลอดบอกทุกอย่างว่าอยู่ไหนน่าสงสารไปหมดกันนะเอาจริงสรุปก็คือที่เราเตือนก็คือเป็นเรื่องจริงทั้งหมดใช่ไหมโอเว่นคนไหนครับแต่เจ๊อย่าไปทำเลยโอเว่นคนไหนอะไอ้สนุกไม่ต้องทำไม่ต้องทำนี่ไงเย็นเย็นเหนื่อยพอแล้วครับให้ทำขอพี่ขอแค่พี่น้องพี่กลับมาพอถ้าเกิดว่าเป็นผมโดนอย่างนี้นะกูจะฆ่าไม่ให้ตายกูจะฆ่ารางโคตรเอากูหายกูตู้ในวันพรุ่งนี้มึงก็จะเห็นมันเหมือนเดิมตอนนี้ไม่ก็นั่นแหละจำไว้เป็นบทเรียนแค่นั้นแหละคือเรื่องแบบนี้มันพี่ไม่ใช่มึงไงพี่ก็จะบอกว่าเออกูเข้าใจมึงแต่สุดท้ายมันไปเข้าใจมึงไม่ได้หรอกแค่แต่มันเป็นบทเรียนพอขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เฉินขอบคุณพี่โทนี่ขอบคุณทุกคนครับจริงใจให้ใครให้ก็ได้ก็ต้องเผื่อไปด้วยทุกอย่างมีความหวังครับพี่หวังเว้ยเขาเริ่มจากศูนย์ครับแต่ผมเริ่มจากร้อยอะไรมึงเริ่มจากมึงเริ่มจากศูนย์เขาเริ่มจากร้อยมึงอะศูนย์มึงพูดผิดมีความหวังมีความหมายเว้ยเมื่อก่อนที่รักเชี่ยสักกี่ปีแล้วเจ็ดปีอ่ะเจ็ดปีคบกันอ่ะจะพูดว่าไอ้เบโดนทิ้งได้ไหมพูดงั้นฉันไม่เชื่อหรอกเธอจะลองจะให้ทำตัวเว้ยทำตัวให้ดีขึ้นจริงๆพี่อย่าเอาตัวคนที่ไม่เลือกมึงอ่ะมันจะได้ไหมไม่คือเมื่อกี้เองคุยกับเขาก็คือรู้ความจริงหมดแล้วใช่ไหมจริงเป็นคนดีไม่ช่วยเลยจริงมึงต้องเป็นนิวเบแล้วมึงต้องเป็นนิวเบแล้วน้องกูขอปาดลูกกระเดื่อบันทีได้ป่ะผู้หญิงอ่ะเอาเมื่อนะอย่าล็อกหูมึงต้องเป็นนิวเบนะเว้ยขนาดเฉินยังมีนิวเฉินกูบอกนิวเบย์นะมือศูนย์นะไม่ใช่ครับนิวเบย์ครับสรุปไอเบย์สรุปจริงใช่ไหมคือเคยเขาคุยกับโอเว่นจริงๆเหรอใช่ครับคุยตอนที่ยังโคบผมอยู่ใช่ครับ
คุยเชิงนั้นเหรอพี่เบจับมึงก็ยังดีเขาโทรมาบอกเลิกมึงในโทรศัพท์แม่งมีคนหนึ่งที่พี่รู้จักเว้ยโดนบอกเลิกแบบกลางกาลาดเลยอะโอนด่าเสียงดังอะรู้ว่ายังดีไอ้เบรู้นี่ว่าทำอะไรผิดพูดเข่าไปซะมึงบอกใครเนี่ยอ๋อเราให้ฟังเลยเฉยปลอบใจน้องเฮ้ยเอาจริงๆกูว่าเหตุการณ์นี้มันก็ดีนะอย่างน้อยถ้าโอเว่นมันไม่หน้ามือตามัวไปอย่างน้อยก็จะได้รู้นะว่าผู้หญิงคนนั้นท่าแท้จริงคือผมอยากจะบอกโอเว่นว่านะครับอยากจะบอกโอเว่นผมไม่โกรธมันเลยผมแค่บอกว่าดูแลความรู้สึกตัวเองดีๆด้วยมึงไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกคือพี่รักเขาจนไม่ยอมให้เขาไปมีความสุขเลยเนาะใช่ไหมเนี่ยโอ้ยปล่อยไปน้องคนเราท่าแท้เผยไม่ยิ่งแหละไม่เจอยังไม่รู้หรอกเว้ยเหมือนมึงไงพี่ๆเขาเตือนมึงกี่คนไม่เจอเองมึงก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกมึงดูไอ้เฉินนั่นแหละเป็นคนดีไอ้เฉินเฮียนั่นแหละก็พูดคนอื่นสิเออมึงอ่ะมึงรักน้องไหมเอาถามไอ้รักน้องก็รักแต่ได้เห็นภาพคือมันก็เรื่องส่วนตัวน้องกูไม่อยากเข้าไปก้าวไก่กูแค่บอกเฉยว่าน้องมันต้องทำยังไงแค่นั้นเองมึงเรียนรู้ไว้ท้ายเบย์แค่เปรียบเทียบไปเฉยยิ่งคิดมากนะมึงต้องเปลี่ยนเป็นคนอื่นมึงต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้แล้วน้องดูจากคนที่เฮี้ยที่สุดถึงขนาดฆ่าเมียตัวเองได้ลงอ่ะมึงดูไว้ซะโอ้เพราะคนเรามันไปได้ไกลขนาดไหนครับเมียพี่ถึงคนไหนอ่ะนะคนที่เป็นพี่มึงอ่ะคุณแทงใจดำสุดสุดแต่พี่ก็รักเขามากไม่เหรอพี่เฉินใช่ไหมล่ะมาเป็นเรื่องกูได้ยังไงครับเนี่ยมาตอนนั้นผมยังจำได้เลยเฉินไปรักหลายคนอันนี้ผมพูดก่อนนะว่าวันนั้นน่ะผมแบบช่วงนั้นผมแบบเพิ่งเข้าเมืองมาไม่เรื่องวันนี้เรื่องมึงไม่วันนี้ซีนมึงอย่าอ๋อโทษทีไม่ต้องมาถึงเรื่องกูเรื่องกูผ่านมานานแล้วกูไม่อยากนึกถึงเดี๋ยวพูดถึงบุคคลที่สามเลยเว้ยถูกจะไม่มีเนี่ยเอาเรื่องมึงมาให้กูเจ็บแบบเงียบๆของคนเดียวพอแล้วไม่ต้องมายุ่งกับกูแต่กูเศร้าเพื่อนขอของเงินหมื่นเนี่ยโคตรรับของแม่งเลยสัตว์แบบไหนเนี่ยมึงโคตรไหนอยู่วะไอ้ยังมึงโคตรโหดเลยสัตว์เชี่ยดิหนูผ้าชดดิหรอเนี่ยไอ้เบถ้ากูเป็นมึงนะกูทำเหมือนคนบางคนเอาจนแกงแตกกูขับกูคิดภาพแหละผมรู้แล้วขอบคุณพ่อผมเป็นฆาตกรนะดิตอนนั้นนะมึงจะพูดเพื่ออาอย่างที่เฮียเขาพูดแหละว่าปล่อยมันผ่านไปถูกงานเข้าไม่ดีตรงไหนเลยเดี๋ยวมานะแป๊บนึงถึงเวลาแล้วเว้ยที่มึงจะต้องลบโอเวอร์ไปจากเมืองไอเบนะฮะมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปอยู่มาเป็นเรื่องกูได้ไงใหญ่ไปนะมันขู่มึงว่าถ้าเกิดว่ามึงอุ้มโอเว่นอ่ะมันจะลงมาเล่นกับมึงขู่ไปเลยไปถ้าผมอุ้มอ่ะก็ไม่มีใครช่วยผมหรอกถ้าพวกโอเวอร์มันลงมาถ้ามึงอุ้มไอ้สโนไปช่วยมึงเออมือดีมือดีด้วยไอ้ก้อนด้วยอ่ะส่งไอ้ก้อนไปด้วยเออโอ้โหเอานิโน่อีกคนไหมนี่มันเฮลิคอปเตอร์บี้ก็ชัดสามเด็กเหี้ยของสภาจะต้องพังงาดเออเหี้ยจริงเด็กเหี้ยอีกคนไหมคิดถึงอีกคนนึงเรียกทิมกลับมาได้ไหมอีกหนึ่งหนูเหี้ยตรงไหนอ่ะหนูมีคำถามเฮ้ยอย่าลืมนะพวกมึงอ่ะจบเฟสนี้30คนแล้วนะก็ได้ไปเนี่ยอ้วนครับผมมีภาพเคลียร์ลำบากเลยคนที่24ยังหาไม่ได้เลยมา30แล้วโอ้ปัญหาคือแล้วแต่พวกมึงนะ20เจอ25กูจะไม่ไหวต่อไป30ก็ไม่ต้องมีที่อยู่กันแล้วล่ะไม่เพิ่มคนนะครับลุงตีถ่อมตัวเพื่อนดูไว้ไม่ใช่ใครก็ได้เว้ยไอ้เบย์ครับพี่โอกาสของมึงมาถึงแล้วดีเบย์จะได้ไปอยู่ดูไว้แล้วเบย์ไอ้มึงก็กลับจะเอาดูไว้ใช่มั้ยเงี้ย8หน้าสลอตนั้นทำไมวะเพื่อนเอาให้กูแสงดิฮะยืมเดี๋ยวโอกาสมาถึงแล้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 วเข้าดูไว้เลยนะเว้ยไม่ได้บอกจะให้เข้าไม่ใช่กูจะเอาเงินมายืมแล้วคืนเดือนหน้าไม่เผื่อมึงโดนบิดด้วยแสนนึงใช
ช่เผื่อกูบิดด้วยมึงอกหักกูก็บิดเหมือนมึงด้วยให้มึงชอกช้ำพี่รักผมจริงปะวะพี่หยอกเล่นเนาะพี่ไม่ได้รักเองหรอกลุงเฉินบอกแต่พี่รักเงินเองเอ้ยพูดดีๆสิไอ้คนที่โง่กว่ารักที่เงินผมก็หายโง่แล้วไม่นานหรอกมึงก็ได้ทำแก๊งแล้วกูก็ยินดีกับมึงด้วยนะที่ LBT จะกลับมาเฮ้ยนะใช่หรอจะเอามาให้โดนกระทืบลิเบอร์ตี้กลับมาเหรอพูดยิ้มพูดเล่นนับหลอกไปเรื่อยไอเบย์มันวางแผนไว้อยู่อ๋อมันจะกลับมาสร้างตำนานเหรอใช่ครับผมจะเป็นหัวหน้าแทนลุงผมแล้วเรามานับถอยหลังเลยเบรามครับมึงยืนต่อหน้าไอโอเว่นขามันยังสั่นเลยมึงจะทำแก๊งจริงเหรอไม่ใช่ไอ้นี่โอเวอร์โพสรูปขู่ดูดีดูเย็ดเคอ้วนโพสรูปขู่เว้ยโหตีนเหม็นด้วยไอเบมึงลุยแล้วไออ้วนโพสรูปขู่มึงขนาดเนี้ยรอแป๊บพี่รักโพสรูปไอเบขู่ลงไปได้พี่จะทำตะกี้เทียบกันไม่ติดมองให้พระโพสคู่มึงมันได้แค่แดกน้ำมึงกล้าแดกหญ้าเหมือนไอเบแล้วแบบโหไม่รู้สึกหรอกรสชาติหญ้าเป็นไงอยากลองจริงวะไม่รู้หรอกเว้ยแรงเกินไปลูกนี้แรงเกินไปไม่เป็นไรผมไม่โกรธพี่ก็บอกแล้วเบลอยากปลดล็อกถ้าเติมขาวเป็นสีทองได้ไหมครับขาวได้ไงเนี่ยผู้เหมือนในโอวิทตัวไหนครับผมรู้ตัวว่าคนบิดปูนชื่อซีครับมันอยู่ในแก๊งไหมยูบีซีขยี้กูที่สุดเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ120ถุงครับโอ้โหอันนี้แกเองแกงอะไรโมเลนครับเอ้าใหญ่ใหญ่นี่คือมันปัญหาคือแกงเองครับเอาเลยแกงเองก็โตแล้วอ่ะไอตอนนั้นอ่ะที่พี่ช่วยเพราะว่ามันเป็นแกงเล็กไม่มีกันอยู่ 7-8 คนเองคือเรื่องบิดของอ่ะพี่ไม่ได้เข้าไปยุ่งนะแต่ถ้าอยากให้คุยอ่ะเดี๋ยวเรียกมาคุยให้ได้นะเรียกมาคุยเลยเดี๋ยวรอฟังอ้าวคิดยังไงเฮ้ยเขาบิดอย่างเงี้ยแปลว่าเขาจะเอาไม่ตอบเราให้เขาหน่อยวะเอาปูนแหละบิดไปแล้วผมขอเรียกคุณเป็นอะไรไหมครั้งที่แล้วมึงปลูกใจมันของมันหายไป3ชิ้นตอนนี้มึงหยุดก่อนนะเดี๋ยวแกงแตกครับไปขายยาด้วยเฮ้ยเพราะว่าไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้นี่พี่ไปปลุกใจทำให้เขาอาวุธหายแล้วเนี่ยเนี่ยไงนี่พี่เป็นคนประกาศเล่นบีซีป่ะผมจะบ้าไงอันนี้พี่จะช่วยไก่เกียร์พี่ก็ไม่ช่วยอะไรเขาเลยเหรอเขาอยากได้กำลังใจพี่ก็ต้องให้กำลังใจได้เลยดึ๊บได้เลยครับเต็มที่ด้วยนะกำลังใจสรุปเป็นยังไงหายดิให้มาที่นี่นะครับใช่พี่แม่งว่าไงจ๊ะพี่แม่งดีเหรอไม่เจ็บหรอวิปเปอร์วิปเปอร์อะไรพี่นี่ไม่น่าผมอยากรู้ว่าความถ้าเกิดว่าจะเรียกให้รู้เรื่องแบบตาไลเลยอ่ะก็แค่เรียกว่าพี่ถ้าเกิดว่ามันตีต่อหน้ามึงอยากเริ่มอย่างแรกเลยป่ะถามทุกคนก็ตามนั้นมึงทำให้ผู้หญิงเขาเจ็บปวดแบบที่มึงเจ็บปวดไอ้น้องนั่นแหละคือสิ่งที่สะสมและถ้าใครที่เข้ามายุ่งเกี่ยวมึงเอาไม่ให้หมดคือให้พี่ไก่เกียร์ได้มึงจำไว้เว้ยน้องถ้ามึงไม่มีความสุขอ่ะมึงก็อยากให้ใครมีความสุขเว้ยไอ้ปานินพี่บอกเลยนะเพื่อนแกเขาไม่ทำแบบนี้อันนี้วิปเปอร์นะวิปเปอร์พี่ไม่ได้ยุนะโอเวอร์กี่คนพี่กูตัวคนเดียววอล์กอโลนเลยไม่ทำกันแบบนี้หรอกก็อย่างที่พี่บอกมึงอ่ะไงพี่ถ้าเป็นกูต่อให้กูตัวคนเดียวกูก็สู้มึงถ่ายอาวุธดิกูไม่มีอาวุธกูก็สู้ใช่แล้วก็ตายเลยร้องยังหมาเลยแต่กูก็ยังจะสู้ก็จนกว่ากูกับมันใครตายไปข้างขอถามได้ไหมอ่ะคือเราไปแบบหนึ่งหนึ่งเนี่ยข้าหมอไม่จ่ายด้วยแก๊งเกี่ยวด้วยใช่เลยอันนี้ข้าหมอก็ไม่จ่ายกูติดอาวุธไว้มึงอย่าพูดว่าติดมึงไม่จ่ายเออนั่นแหละมึงจำไว้เว้ยเบน้องศักดิ์ศรีอ่ะมันแดกไม่ได้หรอกครับนะไอเนี้ยสุดขาวแต่อาวุธมันแดกได้มันมีผลระยะยาวไอ้น้องคนจะรู้ว่ามึงของจริงมันดีใจเลยปะวะทำไมมันเสียงมันเบาๆวะครับนะถูกว่ะครับนะอันนี้ให้คำแนะนำเขาหน่อยอ่ะเขาเคยเป็นนี่นี่รั้วเดียวกับมึงนี่ก็อย่างที่ผมบอกครับ BC ทำอย่างนี้เขามาซื้อเรื่องอยู่ที่ว่าโมเลจะตอบรับหรือว่าจะไม่ตอบรับแค่นั้นเองแต่เขามาซื้อเรื่องครับทำอย่างนี้เขามาซื้อเรื่องแล้วอยู่ที่โมเลแล้วจะตอบรับหรือไม่ตอบรับเพราะถ้าผมว่าเรียกมาคุยต่อหน้าถ้าสภาเรียกมา
ยกเว้นสภาไก่เกี่ยให้เขาอาจจะยอมคืนกับอีกอย่างถ้าเขาจะซื้อเรื่องเขาก็บอกว่าแล้วทำไมผมต้องคืนในเมื่อผมจะบิดนอกจากนั้นแล้วไงต่อนอกจากว่าโมเลนก็ต้องงัดทำไมเสียงกูต้องมาถ่าตอนนี้ด้วยวะมีแค่เท่านั้นแหละครับไม่มีทางเลือกเยอะหรอกเพราะว่า BC เพิ่งกลับมาเต็มระบบด้วยผมว่าเขาซื้อเรื่องมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกที่คนอยู่ดีบิดปูนแก๊งอ่ะมันรู้อยู่แล้วมีเรื่องใช่ครับเปิดตัวใช่ไหมครับใช่ครับเป็นการเปิดตัวสุดครับพี่เราแม่งโคตรรับของไหวเธอพี่เราเธอต้องบอกว่าเดี๋ยวมึงโหดแม่งนะมึงโหดแบบไหนวะมึงโง่หักมึงโหดรับของมึงคนแบบไหนเนี่ยมึงโหดประเภทไหนเนี่ยเชื่อหมูวะเนี่ยดีใจด้วยครับเชี่ยต้องโหดแบบนี้เลยพี่เขาจะได้รู้เว้ยว่าเราอะพี่โรดี้ยังอะก็มีเงินรับของเหมือนกันนะเราขยันทำงานแต่ที่จริงไม่ใช่มันเป็นเงินสภาที่เขาให้ผมมารับอะไรของมึงเนี่ยได้ยินแต่ว่าหนูเฮียอะไรวะเนี่ยหนูเสียงมันดีเลยไงเขาแต่ป้าหนูแบบเห็นไม่ดีอะวันนี้แม่งนะครับก็เดี๋ยวเฉินจะไปนะครับพอดีวันนี้มีธุระเช้าครับเฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่ครับมีธุระเช้าครับไปไหนไปไหนถามก่อนก็อย่างที่เฉินบอกนอนครับนอนอย่างที่เฉินบอกพรุ่งนี้มึงจะไปไหนอ่ะถามก่อนอ๋อไปธุระข้างนอกครับไปธุระข้างนอกครับอ๋อได้ถ้ามึงคิดว่ามึงจะไม่มีคำว่าชวนไปอ๋อน่าจะไปเหรอได้นะไม่ติดไปไหนถามก่อนไปซื้อแพมเพิร์สให้ลูกมึงจำเอาไว้เลยนะยาพวกเนี้ยมึงทำเองได้ไม่ต้องใช้กูหรอกโอ้โหจีบไวเลยนะแล้วบอกว่ามีคำว่าชวนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าชวนมันจะไปทำไมนะก็เบื่อเปล่าๆและจำไว้อีกเรื่องเดียวครับนอกจากแมสแล้วอย่าลืมใส่เฟสชิลไปด้วยโอเคครับรู้เรื่องครับยังไม่พอล้างมือบ่อยครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูจะผสมเดตต่อกับแอลกอฮอล์ให้มึงมือลอกเหมือนกูแต่สะอาดชัวร์โอ้ยนะเอ้ยเกินไปกูเองเอาเป็นว่าน้าเตรียมใจไว้ก่อนดีกว่าผมบอกเลยว่าเรื่องโมเลนกับบีซีอ่ะปวดหัวแน่ไม่อ่ะเอ้าน้าไม่เคลียร์เขาเหรอไม่อยู่โหโอเคเข้าใจง่ายดีเบคอนคุณอยากทำงานใช่ไหมใช่ครับเรื่องนี้ไม่ชอบนำทีมอุ้ยเวียงขี้ก้อนใหญ่ใส่เสื้อเหม็นก็ดิยาวไม่พอทีนึงเป็ดควายไม่พอต้องได้จัดไปน้องทีนึงก็ไม่บอกจัดให้ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อแล้วโบรดี้โบรแบบต่างประเทศอ่ะโอเคยาวแบบต่างประเทศอ่ะโอเคยาวแบบชิวๆแบบนิวยอร์กซาบซาบซาบกูโบรใครเนี่ยซาบโบรอุ้ยมึงแม่งก่อสโนฮะโหมันติดมือเลยมึงอ้าวละโอ้ยเผื่อแบบติดใจแล้วนี่จัดไปน้องซาบโบรซาบแมนซาบโบรน้องมาแล้ว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 ไหนไหนใช่ดูไว้มากับหญิงไอ้เวนเอ้ยอ๋อตกใจนึกว่าเขามาโหมานั่นไงรถฟ้ามาแล้วรถฟ้ามาแล้วใช่ป่ะน่ะไม่ใช่สิไม่ใช่ลงมาไอ้บางเทนแล้วใครเขาเอนเทอร์อะไรซัมโบใส่กูเนี่ยปรับเฮ้ยมาแล้วนะเดี๋ยวผมขอตัวครับพอดีวันนี้มีธุระแต่เช้าเลยนะครับขอตัวครับพี่ครับโมเลนมาแล้วนะโมเลนมาแล้วครับพี่ถ้าเขามีความสุขอะมึงก็ไม่ต้องให้มีใครมีความสุขสักคนนะมึงเชื่อกูดิมึงจำไว้ตัวมึงคือจักรวาลเนี่ยแหละคือสิ่งที่กูคิดถ้ามึงไม่มีความสุขมึงจะให้มันมีความสุขทำไมชีวิตดีๆมึงสร้างได้ด้วยตัวมึงเองไว้น้องวิ่งข้ามไปแทงโอเวอร์ซะฆ่ามันเหมือนที่ฆ่าเมียเก่าอะไรเนี่ย จะดีแล้วเอออะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดอุ้มเองไม่ได้แกงพี่เฉินรับถูกครับแล้วมึงจำไม่ได้นะเบคอนยอดคณะผ่านไปพี่เดี๋ยวพี่ไปนะต่อไปคอตรงนี้เลยเหรอใช่ครับตรงนี้แหละโอเคเอาตรงกองขยะเลยเหรอไอเฉินสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมกอดกันเร็วพาโลคือศพต่อไปโอ้โหพาโลมาเลยสวัสดีครับคือพี่เฉินแบบจะหลอกรักแล้วก็พาโลที่ฉันสอนไปพาโลที่ฉันสอนไปนี่แน่โอ้ยคิดอยู่นะแต่เมียก็กอดกันก้างเฉยๆหอมชุนคนรักกันน่ะรักที่ไหนก็ได้เว้ยจำไว้เอเบไอ้อกหักไม่มีกินไม่มีอุปสรรคใช่มั้ยครับผมไม่ได้พูดอ้าไอเบวายเบวายเบวักไอเบวักถ้าที่มีกินนะมีกินอะไรอ่ะไอเบโดนทิ้งไอเบโดนทิ้งไอเบโดนทิ้งพอ All day and all night we stay upIt felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay.